หลังจากที่เราได้ทำการเขียนโปรแกรมในการเปลี่ยนหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเราใช้ตัว Navigate by URL นะครับในการเปลี่ยนหน้าแต่ว่าจากแล็บเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจากหน้า1ไปหน้า2จากหน้า2ไปหน้า3อะไรก็ตามนะครับมันก็คือสั่งเปลี่ยนหน้าไปเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีการส่งข้อมูลอะไรประกอบไปด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยในการเปลี่ยนหน้าไปยังอีกหน้านึงเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการส่งข้อมูลอะไรบางตัวด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเรามีหน้าที่ชื่อ member นะครับแล้วเราใส่ ID เข้าไปว่าเป็น member เป็น ID 1อย่างเงี้ยเป็น ID เป็นเลข1นะครับเราใส่เป็นพารามิเตอร์ไปแล้วเราจะต้องเขียนโปรแกรมว่าถ้ามันเป็นเลข1ก็ให้ไปเปิดหน้า1ถ้าเป็นเลข2ก็ให้ไปเปิดหน้า2อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะส่งพารามิเตอร์ไปได้นะครับส่งพารามิเตอร์ไปกับตัวการเปิดหน้าได้ซึ่งการส่งพารามิเตอร์เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วในวิดีโอที่ในสไลด์ที่แล้วนะครับเราสามารถใส่พารามิเตอร์เข้าไปได้โดยใช้ตัวโคลอนแล้วก็ ID แบบนี้นะครับเช่นเวลาเราส่งเห็นไหมจาก member นะครับแล้วก็เป็น /member แล้วก็ /ตามด้วย ID ของหน้าที่เราต้องการก็คือส่งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับส่งค่าตัวเนี้ยนะครับไปในหน้า member แต่ทีนี้พอส่งไปที่หน้า member แล้วเนี่ยในหน้า member หรือว่าหน้าที่เราได้ที่เป็นหน้ารับข้อมูลเนี่ยมันจะต้องดึงค่าข้อมูลเลข1เนี้ยออกไปประมวลผลนะครับเวลาการดึงค่าไปประมวลผลเนี่ยเราใช้คำสั่งนะครับโดยการที่ inject ตัวสิ่งที่เรียกว่าactive route เข้ามา activate route โทษที activate route เข้ามานะครับซึ่งมันจะสามารถสร้างเป็น object ขึ้นมาตัวหนึ่งได้แล้วเราก็สามารถที่จะดึงค่าตัว parameter ออกจาก URL ได้เรียกว่าการทำ route snapshot param นะครับก็คือเราจะดึงค่าโดยใช้คำสั่งนี้ถ้าเราใช้คำสั่งนี้ในหน้า member เราจะได้ตัวแปร ID มาแล้วเราก็ค่อยเอา ID นั้นไปเช็ค if else อะไรก็ต่างแล้วค่อยไปประมวลผลนะครับนั่นหมายความว่าเราส่ง parameterไปพร้อมกับการเปลี่ยนหน้านะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่งพารามิเตอร์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนหน้านะครับแต่ว่าในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลที่มีเยอะๆล่ะข้อมูลไม่ใช่มีแค่เลขเดียวอาจจะมีเป็น10ข้อมูล20ข้อมูลหรือเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะส่งข้ามหน้าหรือส่งข้อมูลไปใช้ยังหน้าอื่นๆเนี่ยทำยังไงนะครับมันมีการส่งอีกแบบนึงเรียกว่าการส่งเบื้องหลังคือส่งแบบมองไม่เห็นนะครับแล้วคุ้นๆไหมถ้าใครที่เรียน HTML มานะครับจะรู้จักกับคำว่า session รู้จัก session ไหมครับ session ก็คือเป็นเหมือนกับตัวแปรนะครับที่เป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่ทุกๆหน้าสามารถใช้ข้อมูลจากตรงบริเวณนี้ได้นะครับก็คล้ายๆ session นะครับแต่ว่าใน Angular จะเรียกว่า service นะครับจะเรียกว่า service ฉะนั้นถ้าเรามีสมมตินะลองนึกง่ายๆนะถ้าเรามีเว็บไซต์อยู่ทั้งหมด5หน้านะครับแล้วเรามีพื้นที่ตรงกลางหรือเรามีเซอร์วิสตรงกลางไว้นะครับที่เก็บข้อมูลอะไรสักอย่างนึงนะครับทั้ง5หน้าจะสามารถเข้ามาใช้เซอร์วิสนะครับหรือเข้ามาใช้พื้นที่หรือใช้ข้อมูลในเซอร์วิสนี้ได้พร้อมๆกันหรือว่าต่างคนต่างมาเรียกใช้อย่างเงี้ยครับมันเป็นพื้นที่กลางที่ทุกคนสามารถมาเรียกใช้ได้นะครับหลักการทำงานมันจะคล้ายๆเซสชันนะครับโดยการเขียนเว็บในสมัยที่เป็น PHP อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเซสชันนั่นเองทีนี้ไอ้ตัวเซอร์วิสนะครับมันถูกเรียกจากไฟล์ไหนก็ได้จากคอมโพเนนต์ไหนก็ได้ไปเรียกเซอร์วิสได้หมดแต่การที่จะเรียกเซอร์วิสได้ก็ต้องมีกระบวนการว่าเราจะมีกระบวนการยังไงในการที่จะเข้าถึงตัวเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นได้นะครับแต่การสร้างเซอร์วิสก่อนดีกว่าเซอร์วิสที่ว่าเนี่ยคือพื้นที่เก็บข้อมูลตรงกลางเนี่ยนะครับเราจะสร้างได้โดยใช้คำสั่งเหมือนกับการสร้างคอมโพเนนต์ครับใช้ ng g นะครับ ng generate g ย่อมาจาก generate เนาะแล้ว generate อะไรปกติเราใช้ generate component ตอนนี้เราใช้เป็น generate service นะครับ generate service แล้ว service เนี้ยชื่อว่าอะไรนะครับโทษที service ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ใส่ script test เหมือนกันเหมือนกับตัวคอมโพเนนต์เลยแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า service เฉยๆนะครับทีนี้พอเราสร้าง service ขึ้นมาได้ปุ๊บนะครับถ้าเราจะใช้งานเซอร์วิสเราจะทำยังไงนะครับวิธีการเนี่ยในการใช้งานเซอร์วิสนะครับก็คือในตัวเซอร์วิสสมมติว่าตรงกรอบข้างบนนี้คือเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้อาจารย์สร้างสมมติว่าอาจารย์สร้างขึ้นมาชื่อว่า data pass service นะครับอาจารย์ตั้งชื่อขึ้นมาเซอร์วิสตามนี้นะครับอาจารย์ก็มันเป็นคลาสหนึ่งเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะมาสร้างพวก attribute อะไรต่างๆซึ่งไอ้ attribute ตรงนี้แหละคือพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับของเซอร์วิสนะครับของเซอร์วิสฉะนั้นตรงนี้พอเรามีไอตัวเซอร์วิสแล้วก็มีตัวแปรตัวเนี้ย username และ password เนี่ยทุกไฟล์ใน Angular application จะสามารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะครับการที่จะเข้ามาถึงตรงนี้ทำได้ง่ายมากครับก็คือเราต้อง inject เข้าไปว่าไอตัว
เราเตอร์นะครับไอ้โทษทีไอ้ตัวเราเตอร์เมื่อกี้ตัวเป็นของเป็นของแบบเมื่อกี้นะครับเป็นของสไลด์เมื่อกี้แต่การเข้าถึงเซอร์วิสตรงนี้ครับ private นะครับแล้วเราประกาศตัวออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อ data ก็ได้นะครับมีชนิดเป็น data path service ก็คือชนิดเป็นเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นมานะครับพอเราอินเจกต์เข้ามาปุ๊บเราจะได้ออบเจกต์ตัวนี้ object data นะครับ object data ซึ่ง object data ตัวนี้นะครับถ้ามันมี username อยู่ข้างในมี password อยู่ข้างในเราจะสามารถเรียก this จุด data จุด username ได้เพราะว่าไม่ว่าจะไฟล์ไหนก็ตามเราสั่งถ้าทำการอินเจกต์ตัวนี้เข้ามาแล้วนี่คือเซอร์วิสที่เราที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นพออินเจกต์เข้ามาเราจะเรียก this จุด data จุด username this จุด data จุด password เนี้ยเรามี2ตัวนะครับเราเรียกได้เลยทันทีนะครับแต่ในกรณีที่เราส่งมาเป็นบน URL เหมือนกับสไลด์ตัวนี้นะครับส่งเป็นบน URL มาเนี่ยเราใช้ตัว activate route นะครับ activate route ก็เป็นแบบนี้ครับเป็น activate route นะแล้วเราจะเอาค่ามาเก็บในตัวแปร ID แล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับเห็นไหม this จุด route นะครับเพราะว่าเรา inject เข้ามาชื่อว่า route ใช่ไหม this จุด route จุด snapshot จุด param แล้วก็ก้ามปูแล้วก็เป็นชื่อที่เราส่งเข้ามาก็คือตรงเนี้ยชื่อ ID แล้วก็จะเป็นคำว่า IDนะครับฉะนั้นอันนี้คือการส่งข้อมูล2แบบนะครับแบบที่ทบทวนนะครับแบบที่ส่งมากับ URL ข้างบนหรือกับผ่านข้างบนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพารามิเตอร์นะครับกับอีกแบบนึงก็คือส่งมาเบื้องหลังส่งมาเบื้องหลังเนี่ยเขาเรียกว่าการส่งมาใน service นะครับในการสร้าง service แล้วเราก็ค่อยเอา service นั้นไปใช้งานนะครับเดี๋ยวใน lab นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่าเราส่งข้อมูลยังไงที่เป็นแบบบน URL ส่งยังไงแล้วก็ในเซอร์วิสส่งยังไงนะครับ